ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับเราพบกันวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ส่งความเห็นมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้คงเป็นเรื่องของครม.ใหม่ที่ยังไม่เสร็จนะฮะอนาคตประเทศไทยจริยธรรมจรรยาบรรณความดันทุรังและเรื่องของอำนาจครับทั้งหมดนี้คือที่เราจะคุยกันในคุยให้คิดครับมีดันทุรังด้วยวันนี้มาจริงๆนะดันทุรังด้วยว่าใครวะเนี่ยไม่รู้คุณว่าใครคุณเห็นรวมมันจริงคุณว่าใครคุณว่าใครคุณเปิดมาคุณเล่นคุณเปิดคุณต้องรับผิดชอบหน่อยมันเยอะเอาที่เอาสักเรื่องสิเอาเรื่องไหนก่อนล่ะเอาเรื่องความดันทุรังอยากจะเป็นรัฐมนตรีให้ได้ไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นเขาด่าคนทั้งหมดที่วิ่งเต้นเป็นรัฐมนตรีแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอยู่ดีคุณเพาะศัตรูทิ้ง 40-50 คนเลยเอาก็ผมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ใช่แต่ว่าจริงใจมากคุณไม่ได้หมายถึงบางคนใช่ไหมพูดถึงคนทั้งหมดที่จะมาเป็นรัฐมนตรีภายในอีก15อีกสักอาทิตย์หน้าเฉพาะเจาะจงครับคุณมีเฉพาะเจาะจงไหมมาที่กุล่าอะไรสักอย่างแต่นี่ก็จะรวมๆว่าคนบางคนพยายามดันไม่คนบางคนกับคนรวมๆไม่เหมือนกันเอาพฤติกรรมโดยรวมบางคนดันบางคนทุรังโอเคโอเคโอเคแต่ว่าที่แน่นอนนะที่ผมคิดว่าคนไทยสบายใจได้ครับก็คือว่าไม่ต้องถามอีกว่าเรามีนายกกี่คนฮะฮะไม่ต้องถามอีกแล้วนะนายกรัฐมนตรีตอนนี้เรามีคนเดียวจริงๆคือคนเดียวจริงๆแต่ว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่วันนั้นโหวตในสภาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะหมายความว่าไงก็นายกมีอยู่คนเดียวจริงๆตอนนี้คุณผู้หญิงนี่ฮะผู้หญิงคุณแน่ใจเหรอก็นายกในรัฐธรรมนูญถามเมื่อคืนคุณฟังหรือเปล่าล่ะฟังเมื่อคืนฟังหรือเปล่าล่ะว่าทำไมล่ะว่านายกอ่ะได้แจ้งนโยบายมีคนบอกว่าเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลนอกสภาก่อนไม่ผมเรียกว่าเป็นการสั่งการเป็นการเรียกสั่งการแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจารย์วีระต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องชัดเจนที่สุดเนี่ยผมถามวิชัยงี้ดีกว่าวิชัยดูทั้งหมดที่คุณทักษิณพูดเมื่อคืนผมก็เข้าใจว่าคุณวิชัยต้องดูละเอียดนะไปฟังทุกคำฟังทุกคำรวมทั้งที่เขาสัมภาษณ์ต่อเนื่องอะไรแน่นอนวิชัยเคยพูดให้เราฟังเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยหมดละถ้าผมจะไม่ผิดดูจากเมื่อคืนนี้หมดไหมบอกว่าแกเอาแล้วมีคนบอกแกเอาแล้วคือไม่ได้คุณชัยพูดเองคุณชัยมีคนมาเล่าคุณชัยฟังใช่เพราะไปคุยกับแกมาแล้วแกเหมือนคนแกบ่นเรื่องเก่าๆอ่ะว่าเคยประสบความสำเร็จอะไรต่างๆนานาฟังเมื่อคืนก็คล้ายๆอย่างนั้นนะเหรอเพราะว่าแกก็เล่าไอ้คำต่างๆที่แกใช้อ่ะมันก็คือประโยคต่างๆที่คนต่างๆพูดกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งเรื่อง Data Center เรื่องมันมีศัพท์คำว่า Negative Income Tax คำนี้อันนี้ของเก่าอันนะอันนี้เก่าเรื่องนี้พูดมา20ปีแล้วใช่ไหมแต่คนไปตื่นเต้นเพราะไม่รู้เรื่องไงแล้วคนตามมาเรื่อง Negative Income Tax เดี๋ยวอธิบายฟังไม่เป็นไรโอเคฉะนั้นที่บอกว่าแกมีอะไรใหม่ไหมไม่มีแต่ว่าแกเก่งตรงที่ว่าแกเรียงลำดับแกคงโน้ตอะว่าจะพูดมีกระดาษแล้วจะเอ่ยคำต่างๆที่เป็นบัสเวิร์ดมีคีย์เวิร์ดอะไรทั้งคีย์เวิร์ดทั้งหลายแหละส่วนใหญ่เป็นคีย์เวิร์ดถามว่าเอาก็จริงๆแต่ละเรื่องที่พูดเนี่ยมีแผนการไหมมีแอคชั่นแพลนไหมมีอิมพลิเมนเทชันแพลนไหมไม่มีโยนไปโยนมาแล้วก็บอกอันนี้ผมเสนอเฉยๆนะผมโยนไปนะผมฟังจากผมกลางๆนะคือฟังมาจากหลายคนก็พูดคล้ายๆกันบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบประมาณสัก15ปี20ปีที่มีคนออกมาเล่าเรื่องมาพูดอะไรถึงข้างหน้าของประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้คุณทักษิณเขาเคยทำประสบความสำเร็จตอนช่วงรัฐบาลไทยรักไทย อย่างรายการคุยกันวันเสาร์อะไรของแกนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกอันที่สองเนี่ยที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์น่าสนใจผ
ผมเห็นนักธุรกิจที่เป็นทุนขนาดใหญ่โอ้ใช่เป็นปรากฏตัวแล้วก็เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานมาห้อมล้อมเต็มไปหมดครับแต่คนที่ไม่ใช่ทุนสัมปทานไม่มานะเฉพาะทุนสัมปทานผมสังเกตที่ไปยืนถ่ายรูปส่วนใหญ่เท่าที่ผมมองปราดเดียวนี่ไอ้ทุนทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนอกรายการผมจะบอกว่าทุนไหนไม่ไปใช่ใช่มันไม่ได้ไปหมดแต่เขาขายโต๊ะนะก็ไม่ได้เชิญเข้าใจแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขามองจากอันนั้นเนี่ยว่าอันนี้มันเป็นการรวมตัวของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศในอนาคตใช่ครั้งสำคัญอยากมาฟังดูบางคนอาจจะมาจึกจักจึกจักเพราะว่านักการเมืองไปนักธุรกิจไปคนดังๆไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเวทีที่จะได้มันกลายเป็น World Economic Forum แบบไทยๆอ่ะดาวอสคนซัมบอดี้มาเจอกันดาวอสประเทศไทยดาวอสที่กรุงเทพอ่ะเป็น World Economic Forum ที่กรุงเทพอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องไปปรากฏตัวถ้าคุณต้องการให้นายกพ่อนายกได้รู้ว่าคุณยังมีตัวตนอยู่มานำมาเสนอถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเสนอหน้าใช่ไหมแต่ว่ามาปรากฏตัวให้เห็นก็เรียกรายงานตัวได้ไหมบางอย่างนี้อย่างนี้ผมมองอย่างนี้ครับทำไมสิ่งที่คุณทักษิณพูดเมื่อคืนนี้ในหลายๆเรื่องเนี่ยมันถึงมี impact คนที่จะพูดแล้วมี impact เนี่ยครับคือนายกคุณต้องมีทรัพย์มีอำนาจคุณต้องมีตังค์มีตังค์เอาอันนึงเออมีตังค์คุณต้องมีอำนาจคุณต้องมีปัญญาคนเขาถึงจะฟังคุณเพราะว่าถ้าคุณแบบอย่างผมอย่างคุณวิชัยเนี่ยพูดอะไรใครก็ไม่ฟังหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีอำนาจเพราะมันจะทำให้สิ่งที่เราพูดมันเป็นจริงไม่ได้เนี่ยสำคัญที่สุดตรงนั้นเลยคุณทักษิณเนี่ยขาดไปอย่างเดียวคือทรัพย์ก็มีอำนาจก็มีปัญญาก็มีแต่แกมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงมั้งจริงก็แข็งแรงออกจริงออกมันก็จะไปดูใบทำไมเราไอ้ก็ไม่ไปไอ้นั่นไม่ใช่เหรอนี่ผมว่าตามที่แกพูดว่าแกมีปัญหาสุขภาพกล้ามเนื้อยุ่ยเอ็นยุ่ยนะไม่จริงเหรอดูเมื่อคืนหน้าตาแล้วไม่คุณชายผมไม่เห็นอย่างนั้นมีความสุข10นาทีแรกเนี่ยสั่น10นาทีแรกเนี่ยตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเกือบ20ปีที่ได้พูดอย่างนี้แล้วคนฟังอย่างนี้แต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็แรลลี่ความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถูกที่อาจารย์วีระบอกเพราะว่ามีคนชื่นชมมากเลยสปีเซตระหว่างที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็จะมีคนบอกสุดยอดเลยเนี่ยอัจฉริยะประเทศไทยเราพัฒนารุ่งเรืองแน่เนี่ยแน่นอนมีคนเพราะว่าวิธีการนำเสนอนั้นเนี่ยคุณทักษิณสามารถที่จะทำให้ตื่นเต้นกันได้ถึงแม้ว่าเรื่องที่พูดผมว่าถ้าผมประเมินเองนะครับสัก7ใน10เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมทราบอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหม่แต่ชี้การชี้บางจุดเนี่ยก็น่าสนใจนะอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์คืออีโคคาร์เจ๊งเลยพอเอา EV มานี่บอกขอจีนว่าถ้าคุณจะทำรถไฟฟ้าพวงมาลัยขวาเนี่ยขวานี่เหรอขอทำที่ประเทศไทยประเทศเดียวได้ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้เรื่องใหม่แต่อันเนี้ยถ้าใครตามเรื่องรถยนต์ในไทยเนี่ยไม่ใหม่เพราะว่าโตโยต้าเคยทำแล้วไงเออโตโยต้ามือรถพวงมาลัยขวาเนี่ยโตโยต้าเราเป็นฐานเราเป็นฐานนานแล้วแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จะโอ้โหไอเดียใหม่มากแต่ว่าเนื่องจากแกอ่านแกติดตามไงแต่ไม่แสดงว่าแกไม่ได้นั่งเฉยๆอ่ะผมว่าแกมอนิเตอร์พอๆกับคุณสุทธิชัยนะอาจจะยิ่งกว่าเพราะคุณสุทธิชัยถ้าเกิดแกมี Facebook ไลฟ์วันละ3รอบอย่างคุณสุทธิชัยนะผมว่าน่ากลัวมากเลยนะก็กําลังจะชวนแกไลฟ์ด้วยกันชวนไปสิโอเคคณิตแต่ว่าแต่ปั๊มนึงครับก็คือคนที่ชื่นชมเนี่ยลืมไปว่าหลายสิ่งหลายอย่าง 70-80% ที่พูดเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดแล้วคุณจุลพันธ์ก็เคยพูดแล้วแต่ไม่ตื่นเต้นเท่ากับเพราะไม่มีอำนาจนั่นไงเห็นไหมคุณเศรษฐาเคยขึ้นจอคุณเศรษฐามีทรัพย์นะเว้ยมีทรัพย์นะปัญญาก็มีนะแต่มันไม่มีอำนาจไงเห็นไหมชัดๆอย่างนี้เศรษฐาไม่มีอะไรเลยไหมฮะไม่มีการไม่มีปฏิหารทักษิณมีอ่ะปฏิหารอะไรปฏิหารคือทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้คืออะไรผมไม่เข้าเช่น
เดินทางกลับประเทศนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าปฏิหารนะนอน6เดือนอ่ะทำไมโอ้ปฏิหารมากสิเฮ้ยคนนอน6เดือนเต็มไปหมดนะคุณมันไม่ใช่เรื่องการไปนอนโรงพยาบาล6เดือนไม่ใช่ปฏิหารนะปฏิหารสิคือไม่ต้องนอนคุกแบบนี้นะตอนชั้นสี่อย่างนี้ผมไม่คุยกับคุณนะโอ้ผมก็พาซื้อผมก็นึกว่าอ้าวอย่างผมมีญาติผู้ใหญ่เขาป่วยอ่ะแล้วเขาติดเตียงไม่ติดเตียงเขานอนไปรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่องกันอย่างนั้นอ่ะผมก็เขาก็อยู่ได้6เดือนแต่เขาทรมานนะใช่ไงคุณคิดว่าคุณทักษิณไม่ทรมานแล้วตอนอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ6เดือนน่ะแต่แกก็คือตอนที่แกพูดว่าแกเคยอยู่ทั้งนรกสวรรค์มาแล้วเนี่ยตอนโน้นไม่ได้อยู่นรกหรือสวรรค์นะดีเลยเดี๋ยวอย่างงี้ไปฟังหน่อยเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวผมจะพูดหลายนิดนึงเปิดคลิปเรื่องนรกสวรรค์ให้ผมจะพูดอะไรต่อไปนึงฟังดูไอ้นรกสวรรค์เนี่ยรักกันเราคือคนไทยด้วยกันผมเนี่ยโดนเยอะที่สุดเห็นนรกและสวรรค์ในชาติเดียวกันแต่วันนี้ทุกคนบอกว่าทำไมผมถึงเจอคนนั้นคบคนนี้ได้ผมถือว่าอดีตก็อดีตไปไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้จำได้หมดแต่ผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตนี่คุณชัยครับอยู่กับปัจจุบันและอนาคตคุณชัยแปลกใจตรงไหนแปลกใจตรงนรกสวรรค์นี่แหละไม่ใช่คุณทักษิณพูดมาชั่วโมงนึงเนี่ยครับไม่มีการตบมือเลยอ่ะไม่มีใครตบมืออะไรเลยนะปกติถ้าไปสปีดอย่างนี้นะถูกต้องเป็นจังหวะใช่ไหมท่านสังเกตไม่มีการผมจะพูดอย่างนี้เลยคนข้างล่างที่มองไปที่คุณทักษิณก็ดูว่ากูจะเอาไงดีวะเพราะมันโดนกูเว้ยเพราะบางเรื่องมันก็โดนบางคนนะเรื่องพลังงานก็โดนบางคนนะเรื่องรถยนต์โดนบางคนเรื่องจะยึดเอาไอ้รถสายสีนั้นสีนี้กลับก็โดนบางคนนะเนี่ยผมดูนะคือแสดงว่าถ้าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยกูไม่เกี่ยวไงถึงตบมือได้ใช่ไหมคุณนิชัยผมดูแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมวะทำไมไม่ตบมือพูดดีขนาดนี้ถ้าบอกพูดดีขนาดนี้นะมันสะกดจิตขนาดนี้เนี่ยนะทำไมไม่มีตบมือชื่นชมยินดีมันตบตอนเกือบจะจบแล้วอ่ะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะต้องมีเทรนเนอร์คือคุณทักษิณจะพูดเนื้อหาน่าสนใจนะแต่จังหวะจะโคนเนี่ยแกไม่ทิ้งให้คุณปรบมือต้องมีคุณรอบนี้แกไม่ทิ้งให้ตบมือเหรอก็แกไม่ทิ้งเลยไม่ครั้งนี้กลับมาคุณชัยถามคำถามแรกใช่ไหมเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอยากอันนี้ก่อนนรกสวรรค์นี่ตกลงตอนเนี้ยแกคิดว่าแกอยู่นรกหรือสวรรค์สวรรค์ดิผมว่าแกอยู่มนุษย์โลกมนุษย์นั่นน่ะสิผมก็ว่าอย่างนั้นนะคือตอนนี้แกกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์ก่อนหน้านี้แกเป็นเทวดาตกสวรรค์ใช่ใช่มั้ยใช่แล้วการลี้ภัยทางการเมืองสองบวก15คือ17ปีเนี่ยเพราะแกลี้ภัย2ปีแล้วกลับมา2รอบเนี่ยอันนั้นนรกใช่ตอนนี้แกก็กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์ครับคืออีเวนต์อีเวนต์ไม่ติดลบไม่บวกอีเวนต์โลกมนุษย์ก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะโลกธรรม8ไงโลกธรรม8เข้าทางเลยทั้งโลกคุณอยู่ในโลกนี้คุณต้องเจอ8อย่างเจออะไรบ้างมีลาภมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภสรรเสริญนินทาครับสุขทุกข์มีลาภก็คือทรัพย์มียศก็คืออำนาจอย่างเรากำลังนินทาแกมีความสุขไหมใช่ไหมใช่เนี่ยคือเบสิคลี่เลยกลับมาโลกมนุษย์ฉะนั้นแต่ว่าก่อนจะเข้าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยตอนนี้บอกว่าผมจะอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันคนไม่อยู่อดีตนะแต่ทำไมเวลาถูกซักถามแกก็หลุดออกมาเรื่องลุงป้อมอยากเป็นประธานปปช.ลุงหยุมหัวว่าไงนะลุงหยุมหัวลุงป้อมหรือลุงป้อมเหรอคนถามว่าติดต่อลุงป้อมมาใช่ไหมคุยกันตอนจะกลับใช่ไหมแต่ว่าโดยสรุปคือลุงป้อมมันรู้จักผมแล้วล่ะทำไมไม่คุยกันตอนก่อนก่อนไม่เดี๋ยวคุยกันตอนที่จะกลับมาแกคุยกับแกคุยกับคุณประวิตรเหรอก่อนจะกลับประเทศเฮ้ยคุยกับคุณประวิตรหรือคุยกับคุณประยุทธ์ประยุทธ์ด้วยไงแต่ว่าประวิตรเนี่ยมีไหมก็บอกส่งสายคุยอ๋อส่งสายมีคนต่อสายคือแกไม่มีเบอร์ของคุณประไม่มีเบอร์คุณประวิตรมีเบอร์ของคนกลางที่จะเอาโทรศัพท์ให้คุณประวิตรโอเคแต่สรุปว่าคุยกันเรื่องร่วมรัฐบาลอ่ะแล้วถามว่ารู้จักลุงป้อมคุณไม่รู้จักผมมั้งเพราะว่าคุณทักษิณอ้างว่าแต่งตั้งลุงป้อมเนี่ยไหนไงนะแต่สรุปว่า
ลุงป้อมมาวิ่งขอผมเป็นประธานปปช.เออแล้วแกบอกเป็นไม่ได้บอกเอ้ยนักกฎหมายไม่ใช่นักกฎหมายทหารจะรู้เรื่องกฎหมายได้ยังไงเออแกเลยโกรธแกเลยโกรธแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่เคยคุยกันเลยเหรออันนี้จากปากคุณทักษิณนะไม่ใช่สิคนแกได้ยินได้ยังไงอ่ะแกบอกสุชนชาลีเครือเรียนรุ่นเดียวกับบิ๊กป้อมก็ไปบอกรู้ขนาดนั้นเลยแล้วว่าร่วงบอกว่าจะเป็นปปช.หรือไงบอกว่าไม่ให้ใช่ไหมบอกว่าไม่ให้บอกว่าคุณบอกให้สุชนไปบอกไม่ฮะสุชนได้ยินเนี่ยคุณทักษิณพูดสุชนได้ยินสุชนไปบอกบิ๊กป้อมแล้วทำไมแต่บิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องทักษิณไม่ได้ปฏิเสธลุงหยุมหัวผมต่อหน้าต่อตาใช่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 ไม่คือขนาดไม่ต่อหน้าต่อตายังโกรธกันขนาดนี้เลยคนนี้เขาเคยเป็นอดีตประธานวุฒิสภานะแล้วมันหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนี้ตอนเงียบไปเลยนะเงียบว่ะแล้วมันไปยุ่งเกี่ยวกับคุณสุชนชาลีเครือล่ะคุณสุชนก็เป็นประธานวุฒิสภาไงแล้วตอนนั้นแล้วคุณทักษิณไปพูดในวงไหนล่ะไม่รู้แต่ว่าประธานวุฒิสภานี่เขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมการอ๋อประธานองค์การอิสระไงแล้วทำไมบิ๊กป้อมอยากเป็นประธานปปช.งานเยอะจะตายต้องถามคุณทักษิณเรื่องลุงหยุมหัวนี่อย่าคุยมากนะเอออย่าอย่าคุยมากนะอย่าคุยมากต้องคุยเดี๋ยวโดนหยุมหัวฮะไปถามอะไรเรื่องโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดิจิทัลวอลเล็ตชัดเจนที่สุดเท่าที่ฟังมานะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยชัดกว่าทุกคนที่พูดเลยนะอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยต้องไปถามถูกคนต่อไปนี่อย่าไปถามคุณจุลพันธ์มากนักถามอุ๊กอิงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมารู้มาก่อนรู้ก่อนฟอร์แมตนี่ผมรู้มาตั้งนานแล้วโอ้ยแต่ผมดูแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงสูตรนี้มาจากไหนล่ะสูตรนี้มาง่ายๆเลยข้อคือตั้งแต่คุณทิชัยจำวันที่31กรกฎาคมได้ไหมจำได้วันที่พระรามหยาดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม122,000ล้านออกครับผมก็รู้แล้วเพราะโดยหลักการเนี่ยเมื่องบประมาณออกมาเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นอันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงนะเพราะว่าเราตอนที่เราถกกันเนี่ยแม้ว่าทางสำนักงบประมาณกับทางกฤษฎีกาจะพูดเนี่ยแต่ไม่ชัดไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้ในปี68งบประมาณ6หรือไม่ไม่ชัดรู้สึกอาจารย์ถามในที่ประชุมใช่ผมถามครับเกี่ยวเขาก็ตอบแบบนิติสัมพันธ์อะไรไม่รู้คืออ้ำอ้ำเบิ้งเบิ้งจำได้นิติสัมพันธ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าก้อนนี้มันต้องใช้ภายในเดือนกันยาอันที่2เราทราบว่าเรื่องแพลตฟอร์มที่เป็นแบ็กอัพที่เป็นบล็อกเชนที่จะทำตัววอลเล็ตอะตัวกระเป๋าอะตัวกระเป๋ามันยังไม่เสร็จถ้ากระเป๋ามันยังไม่เสร็จเนี่ยเงินมันมาใส่ไม่ได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ที่เป็น payment platform ที่จะไปเชื่อมกับแอปของแบงก์อะมันก็ไม่เสร็จไม่เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่จะทำเป็นเครื่องมือก็ไม่เสร็จติดขัดข้อกฎหมายจะต้องจ่ายเงินให้จบมันแทบจะไม่มีทางออกแล้วแต่มันก็ตะเกียกตะขวงใจเพราะว่าเผยประกาศว่าไม่ใช่ประชาสงเคราะห์นะใช่ไหมใช่แต่คันนี้เนี่ยมันถึงคือพึ่งงานมันหน้ามืดแล้วอะ ใช่ใช่มันหน้ามืดแล้วอะมันต้องออกอะเออคันนี้แต่ใครทุกวันที่ออกมาถึงนิติสัมพันธ์การเข้าไปลงทะเบียนเท่ากับว่าครบถ้วนแล้วเราเป็นสัญญาแล้วอะไรนี่ใครพูดออกมาตอนนั้นว่าเขาไม่ได้พูดชัดๆแบบนั้นเราถามเขาว่าแบบนี้มันใช่ไหมแค่ไปลงทะเบียนมันถือว่าเป็นนิติสัมพันธ์เป็นนิติสัมพันธ์อ่ะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันไม่ได้เรื่องการเงินคือเอากฎหมายใหญ่มาเชื่อมแบบนี้มันดูแล้วมันคือถ้าเกิดคุณสุทธิชัยจะทำก็ดื้อทำได้แต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนไปเชลเลนที่ศาลปกครองมีไปเชลเลนพอเชลเลนเนี่ยมันจะวืดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาขี้เกียจมีข้อปัญหาข้อกฎหมายตอนนี้ประเด็นที่สองคือว่าจริงๆเนี่ยเขาเตรียมเงินไว้อีก 43,000 ล้านผมไม่แน่ใจว่าที่คุณทักษิณพูดเนี่ยถูกหรือเปล่าด้วยซ้ำไปครับแต่วันนี้เมื่อมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกลางปีออกมาของปี67ต้องซึ่งต้องใช้ภายในกันยา67ทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอา120,000 ล้าน 122,000 ล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบกลางอีก 20,000 กว่าล้านเป็น 145,000 ล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน
13.5 ล้านคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีก1 ล้านก็รวมแล้วก็14.5 ล้านคนแจกไข้ไปคนละ10,000ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลย100,000 กว่าล้านทันทีเดือนกันยายนโอเคอธิบายฟังงี้20,000 กว่าที่เพิ่มเนี่ยไม่ใช่43,000หรอเนี่ยอาจจะผิดแต่ที่น่าสนใจคือกรรมการมาคุยกับผมว่ากรรมการว่ากรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตมาคุยกับผมก็นี่แกพูดเองไงอ๋อใช่ไหมแสดงว่าแกต้องมีซอร์สมีต้นทางของเรื่องนี้ใช่เราพอเดาได้เป็นใครแต่ไม่ต้องไปบอกนะคราวนี้ถามว่าที่มามันคือยังไงเราต้องย้อนกลับไปดูตอนที่เขาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยมามีคนลงทะเบียนทั้งหมด14.6 ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆนะคุณชัยครับมาลงทะเบียนสำเร็จ13.25 ล้านคนเห็นไหมมีคนที่ยื่นอุทธรณ์1,250,000 คนนะจากทั้งหมด5 ล้านคนที่มาอุทธรณ์แต่เราไม่รู้ว่าคนที่อุทธรณ์ทั้ง1,250,000 คนเนี่ยเติมเข้าไปใน13,250,000 คนหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคอันนั้นไม่เป็นไรตัวเลขกลางๆที่ผมทราบมา 13.5 ล้านคนของคนที่รับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยนะส่วนคนพิการในประเทศไทยคุณสุทธิชัยมีทั้งหมด4,60,000 คนแต่แกบอกล้านหนึ่งแต่มันทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการอ๋อมันเหลือเราสันนิษฐานว่าน่าจะรับบัตรสวัสดิการเนี่ยเลสเซว่าประมาณสัก2 ล้านคนตัวเลขจริงๆเนี่ย165,000 ล้านไม่ใช่145,000 ล้านนั่นน่ะสิเพราะตัวเลขของผู้พิการเนี่ย2 ล้านตัวเลขผู้พิการเนี่ย2 ล้านแกบอกว่า1 ล้านใช่ไหมแกบอก1 ล้านแกบอก1 ล้านของผมเนี่ย2 ล้านแล้วตัวเลขตรงนั้นเนี่ย14 ล้านเนี่ยของผมเนี่ย 13.5 ถ้าแจกคนละ10,000พอไหมไม่พอดีถ้าแจกคนละ10,000เนี่ยไอ้ที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคือขั้นต่ำจำนวนขั้นต่ำจำนวนขั้นต่ำแต่ถ้างบของผมเนี่ยจำนวนเต็มเต็มก็ต้องเงินก็ไม่พอสิพอดีเลยพอดีใช่ไหมพอดีเลยคือตอนนี้เขากันไว้165,000 ล้านแต่ว่าที่เขาพูดเนี่ยคืออาจจะคนมาลงทะเบียนไม่ครบอะไรเนี่ย145,000 ล้านคือตัวเลขมันจริงๆเท่าไหร่เรายังไม่รู้แต่ว่าเขาคงมีตัวเลขประกอบด้วยนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าถึงจะทำเงินที่จะกันมาจากงบกลางของปี67ไม่ว่าจะเป็น20,000 ล้านที่คุณทักษิณพูดครับหรือ 43,000 ล้านที่เรารับทราบมาโดยตลอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังต้องแต่ต้องมีก่อนสิ้นกันยานะต้องได้ครม.ก่อนอ๋อต้องเข้าครม.ก่อนเออก็ผมบอกแต่วันแรกแล้วบอกว่าต้องเข้าครม.นะคุณเรื่องนี้ยังไม่เคยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะฮะให้แต่หลักการจากคณะกรรมการนโยบายนี่ไปทำแต่ยังไม่เคยเข้าครม.เพราะฉะนั้นต้องเข้าครม.แล้วก็ชัดเจนว่าจะเอามาเท่าไหร่ทางกระทรวงการคลังต้องทำตัวเลขออกมาจะเป็น145,000 ล้านหรือจะเป็น165,000 ล้านก็สุดแท้แต่นะอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นมันจะไปโยงกับเรื่องตั้งครม.แต่ที่มันทำปัญหาคุณวิชัยครับที่ทำปัญหาจริงๆเนี่ยคนที่มาลงทะเบียนตอนนี้ยังไม่รู้ใครได้เงินไม่ได้เงินนะลงทะเบียนในแอปในแอปใช่ยังไม่วันที่22 กันยาถึงจะรู้ว่าใครได้ไม่ได้แต่มันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณต้องแจกเป็น2 ขยักสิถูกไหมขยักนี้เป็นเงินสดไปขยักหน้าล่ะใช่ไหมแล้วก็มันมีเบอร์บัตรประชาชนไอ้ขยักหน้าที่เหลือก็ต้องไปหักออกจากไอ้ที่ไปลงทะเบียนถูกไหมใช่ใช่แล้วเราไม่รู้จำนวนที่เหลือเท่าไหร่หมายความว่ามันทับซ้อนกันมันต้องมันแน่นอนอยู่แล้วมันทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเอาเบอร์บัญชีเนี่ยคุณรับตอนนี้เดือนกันยาแล้วตอนหน้าเนี่ยคุณต้องไม่ได้รับนะมันต้องตัดออกไปแล้วต้องจ่ายเป็นเงินสดเหมือนกันนะรุ่น2ก็ต้องเป็นเงินสดเหมือนกันนะคุณจะไปแจกเป็นกระเป๋าก็เปิดผมไม่เอาคุณด้วยนะเนี่ยทำปัญหา A ปวดหัวปวดหัวสร้างปัญหา B C D E F เออเอากลับมาดูนิดนึงคุณชัยซึ่งผมฉุนมากเลยเมื่อวานเนี่ยฉุนว่าเรื่อง
ไม่ใช่เรื่องคุณทักษิณนะผมรู้ไอ้5แบงค์รัฐเนี่ยผมดูตัวเลขชุนมากเลยตอนเนี้ยของงบประมาณปี68วันนี้เพิ่งประชุมวันสุดท้ายในวันเนี้ยเพิ่งปิดหีบไปเรียบร้อยเนี่ยเราเขาตั้งงบค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ152,700ล้านเอาไว้ครับอันนี้ก็โอเคแล้วผ่านแล้วผ่านวันพุธที่ผ่านมา มีเอกสารมาชุดหนึ่งเป็นรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีสองรายการรายการหนึ่ง500ล้านอันนี้ไม่สำคัญอีกรายการหนึ่ง 35,000 ล้านถ้ามีเอกสารขึ้นจอด้วยนะไม่มีให้ดูไม่มีผมมีไม่รู้อ่ะผมมีโอเคไม่รอหน่อยนะก็ขึ้นหนังเดี๋ยวขึ้นหน้าไม่เป็นไรไม่ต้องผมแอบได้ขโมยได้นะอยากรู้เรื่องอะไรครับฮะเดี๋ยวโอเค5แบงค์รัฐนี่แหละว่าต่อไม่คืออย่างนี้เขาก็บอกว่ามีเขาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใช่คำว่าโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากที่จัดสรรให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมันเป็นมาตรา29ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตัดออกมา5แบงค์รวมกันเป็นเงิน 35,000 ล้านครับผมก็บอกเฮ้ยนั่งประชุมกันนะครับในรายการนั้นน่ะใหญ่สุดเนี่ย 31,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆอันนี้คือทกสทกสโดนหนักผมก็ไปนั่งไล่ดูเป็นรายการอะไรชดเชยดอกเบี้ยชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยผมก็บอกเฮ้ยคุณไม่จ่ายหนี้เขาเลยนะเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงผมก็พูดเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงคุณเบี้ยวเนี่ยว่าคุณไม่จ่ายหนี้แล้วเนี่ยว่าไม่ผมก็ชงเชงเสร็จนะแต่ผมมีงานต้องไปทำต่อผมไม่ได้ฟังเขาผมไปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมไม่ทำไม่ได้ฟังคุณฝากใครชงเชงต่อผมไม่ผมไม่ได้ฝากใครชงเชงผมเนี่ยไปทำรายการวิทยุโทรศัพท์เข้าในรายการวิทยุพอเดินออกมาแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วอ้าวเห็นไหมไม่คือมันต้องลงมติครับแล้วกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่แล้วกรรมาธิการสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเสียงข้างมากเขาอยู่แล้วกรรมาธิการสัดส่วนพรรครัฐบาลน่ะมันมากกว่าอยู่แล้วอันนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเนี่ยกรรมวิธีเป็นแบบนี้อย่างนี้คือใช้วิธีเสียงข้างมากเสียงข้างมากแล้วใช้แบบกองโจรด้วยนะซุซุซุเข้ามาผ่านวันสุดท้ายเลยวันสุดท้ายเลยวันพุธวันสุดท้ายแล้ววันพฤหัสหยุดประชุมอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะอาจารย์นั่งอยู่ผมก็อย่างนี้แหละถูกไหมไม่ถึงผมนั่งอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละต้องยุทธการกองโจรอย่างเงี้ยแอมบูชเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาสงครามเนี่ยนะไม่คือไม่คุณชัยตอนเช้านั่งประชุมนะเรายังไม่รู้เลยเพราะมันมีอย่างอื่นมากกบอยู่ข้างหน้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะทำไมอย่างนี้วะนั่งกันอยู่สักประเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยผมก็ไม่แล้วผมเล่าให้ฟังเป็นสนุกเลยมันมีรายการที่จะต้องพิจารณาก่อนหน้านี้โอนงบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพันนะพอจะเขาจะเอาวันนี้ผมพูดก่อนเลยพอดีตอนนั้นน่ะมันต้องไปมีการลงมติเรื่องพระราชบัญญัติอย่างเสียงประชามติวันพุธใช่เขาจะเริ่มตรงนี้แล้วสสพักรัฐบาลเขานั่งอยู่ฝ่ายกรรมธิการเหลือคนที่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นสสแล้วเป็นกรรมธิการเนี่ยอยู่2คนคือผมไกลคนนึงเขารู้เกมน่ะผมก็แตะไม้บอกไม่ได้นะครับพิจารณาตอนนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยครับยังไงผมก็ไม่ยอมนะครับแล้วเขาฟังไหมฟังเขาปิดไม้เว้ยเขาบอกให้สสไปลงมติกันแล้วเขาจะทำไมนะหลังจากนั้นนะคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะคุณชัยใช่แล้วผมก็เห็นเนี่ยสุริศิริกัญญาออกมาแล้วก็ตัวเองก็เชิญวรภพอีกคนสสเขานะคุณวรภพช่วยอธิบายหน่อยที่แกก็ออกมาเนี่ยผมถึงเห็นไงเอกสารไงแล้วก็รู้เลยว่าอาจารย์วีระโวยเพราะว่ามีคนเขียนอยู่ใน X ว่าอาจารย์วีระก็โวยเรื่องนี้ผมบอกถูกต้องแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะมีเวลาถกเถียงกันครับผมซักเลยเถิดไปเยอะนะตอนซักกับผมซักเยอะแยะแหละแต่ผมไม่ต้องมาพูดตรงนี้แหละคราวนี้ปัญหาคืออะไรไม่ใช่ปัญหาประเด็นคืออะไรไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตกองสองอ่ะมันก็จะเพิ่มจาก 152,700 ล้านบวกเข้าไปอีก 35,000 ล้านเป็น 187,700 ล้าน
แต่ที่ต้องใช้ทั้งหมดเนี่ย อีก 28, อีก 285,000 ล้าน มันยังขาดอีก 97,300 ล้านถึงจะแจกครบได้ถึง45ล้านคน 450,000 ล้านแล้วจะเอาจากไหนนี่ไงคือคุณทับนี่ไงทำไปแค่ลบ 14.6 ล้านเอาออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วผมให้ตัวแม็กซิมัมเลย 165,000 ล้านเลยไม่เอา 145,000 ล้านด้วยเอา 165,000 ล้านเลยเอาให้เต็มแม็กเลยคุณก็ยังขาดอยู่ 285,000 ล้านแต่คุณมีอยู่ในมือตอนนี้แค่ 187,700 ล้านคุณต้องหาอีก 97,300 ล้านเกือบแสนล้านนะเออใช่ก็แปลว่าเขาก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะไม่มีเดทไลน์อีกมีเวลาตั้งปีนี่ปีก็ประมาณน่ะก็ยังแปดนี่ก็ยังสงสัยอ่ะว่ารุ่น2อ่ะถ้ามาลงทะเบียนครบ40 45ล้านคนแล้วต้องแจกอย่างที่ว่าเนี่ยเออเอาไปจากไหนแจกทีแล้วต้องแจกเงินสดอ่ะเงินสดเหรอเงินสดอ้าวก็ไม่ใช่ดิจิทัลเลยนะไอ้รุ่นแรกได้เงินสดทำไมผมไม่ได้เงินสดด้วยล่ะนะถ้าฟังเนี่ยคุณทักษิณเมื่อคืนนี้ผมไม่ยอมถ้าพร้อมผมไม่ยอมไม่รู้อ่ะไม่เท่าเทียมอ่ะไม่เท่าเทียมอ่ะไม่ได้คุณทักษิณบอกว่ายิงนกกระสุนนัดเดียวนก3ตัวไม่ตอนแรกอ่ะยิง3ตัวได้3ดาวตอนเนี้ยยิงเข้าหัวไม่เท้าตัวเองใช่แต่ว่าถ้าฟังให้ดีนะไอรอด2อ่ะดิจิทัลวอลเล็ตเพราะว่าจะได้เอาชื่อเข้าถ้าเอาเข้ามาในระบบแล้วก็เข้าสู่ไม่ได้แกเอ่ยถึงบล็อกชงบล็อกเชนอีกนะไม่คือไอ้นั้นน่ะมันก็ต้องพัฒนาไปแต่การแจกเงินต้องเหมือนกันไอ้ตรงนี้ไงที่มันเป็นปัญหาว่าถ้าคุณเล่น2ล็อตล็อตนึงแจกเงินอีกล็อตนึงไม่แจกเงินนี่เกิดคำถามนะใช่ถ้าเกิดจะทำอย่างที่ว่านี่อันนี้ผมแนะนำไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรแล้วผมไม่แนะนำนะถ้าจะทำอย่างที่ต้องการจะทำตั้งแต่ day one ที่จะต้องมีร้านค้ามาซื้อแล้วก็อะไรแล้วก็เป็นห้ามล็อตแรกแล้วเป็นล็อตสองที่จะไปขึ้นเงินสดได้ที่ทะเลาะกันนะไอ้นั่นน่ะไปทำออกแบบ wallet ให้เสร็จไปออกแบบไอ้เรื่อง open loop ที่จะเชื่อมต่อกับแอปของสถาบันการเงินให้เสร็จกับแบงค์ทั้งหลายด้วยเออแล้วก็ทำเป็น pilot project แจกพันนึงไปลองทำดูสิเฮ้ยจะถอยไปขนาดนั้นเออก็ลองก่อนไงระบบมันยังไม่เคยทำอ่ะคุณวิชัยลองก่อนนี่พันหนึ่งนี่ก็ต้อง 45,000 ล้านไม่ใช่นิดๆหน่อยๆนะคุณเห็นด้วยไหมเนี่ยเออเออผมกำลังคิดไม่กล้าบอกแล้วแบบเออคำรู้ไงเออว่าแจก 5,000 ไม่ได้ทั่วๆกันแหละทุกอย่างเปลี่ยนได้เพราะจะต้องเสนอเข้าครม.นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องครม.ถึงสำคัญไงตั้งได้ยังตอนนี้ได้แต่นายกแต่ตกลงตั้งได้ยังเออตั้งได้ยังตกลงลุงป้อมเนี่ยกับธรรมนัสเนี่ยพรรคนี้แตกหรือเปล่าอ๋อแตกเป็นเสียงอยู่แล้วเออแตกแบบไหนแล้วใครจะยึดเออแตกแบบไหนเออคือตอนที่หลาดเทปเนี่ยยังไม่เห็นผลนะไม่เป็นไรช่างมันเถอะเอาว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจผลเอาเป็นว่าแตกแบบไหนแตกแบบป้อมก็อยู่แบบป้อมธรรมนัสก็อยู่แบบธรรมนัสเอ้ยแต่ว่าที่พูดที่ผมไม่เข้าใจทำไมล่ะเอาตกลงพรรคพลังประชารัฐยังมีไหมมีสิเออถามที่ควรถามเลยนะอ้าวก็ใช่สิก็คุณบอกว่าแตกครับแตกหรือมีอันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยเออเออก็ต้องถามว่ายังมีพรรคพลังประชารัฐไหมต้องถามใหม่พรรคต้องถามว่าพรรคนั่งอยู่อ่ะใครเป็นคนยึดอยู่ใครยึดอำนาจพรรคใช่ไหมโอ้อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าคณะกรรมการบริหารเนี่ยเป็นคนของคุณประวิตรมากกว่าของคุณธรรมนัสตรงนี้ผมคอนเฟิร์มอันนี้ผมคอนเฟิร์มแต่26คนไอ้ที่เป็นกรรมการบริหารมีไพบูลย์นิติตะวันตะแวนเลยนะผมไม่มากกว่าอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันธรรมนัสมีสสอยู่ในพวกมากกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคไม่รู้สิสสก็สสกิจการของพรรคนี่เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคแต่กิจการของครม.ต้องการเสียงอะทักษิณต้องการเสียงมือต้องการมือ30เสียงเอ้าก็เอาก็ตกลงไปเอาประชาธิปัตย์มาแล้วอะไม่สิตรงนี้ก่อนดิตรงนี้เอาให้เคลียร์ก่อนดิโอเคโอเคโอเคถ้าคุณเป็นอ้วนอะพี่ว่าคุณโทรไปขาใครว่าในพลังประชารัฐหาไพบูลย์นิติตะวันที่เออไปหาคนอื่นได้ไงเราผมจะโทรไม่ใช่ไผ่ลิกเหรอมานี่ไม่ใช่ไผ่ลิกเหรอไผ่ลิกเขาอยู่กับธรรมนัสก็ใช่เออแต่ว่าไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเขาโกบีทวีนไปใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมโทรบอกพี่ไพบูลย์เหรอครับขอบคุณครับที่ส่งรายชื่อมาพอดีอันนี้อ้วนพูดนะอ้วนพูดผมเป็นอ้วนนะแต่ว่าทางคุณธรรมนัสเขาก็ส่งมานะผมให้ไม่ครบวันนี้เมื่อเช้าผมอ่านข่าวครับคุณธรรมนัสปฏิเสธ
วันนี้แกปฏิเสธว่าแกไม่ได้ส่งชื่อเลยไม่รู้แต่ผมเห็นชื่อคุณไม่เชื่อใครแล้วเว้ยงานนี้คุณจะไปเชื่อใครจนกระทั่งคุณเห็นของจริงผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีเกษตรอาจจะชื่ออัครนฤมลนฤมลเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้ว่าคุณพัชรวาทไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วโอเคคุณพัชรวาทไม่ได้คนเดียวนะคนอื่นด้วยใช่ไหมคุณสันติได้ไหมสุ่มเสี่ยงอ่ะสุ่มเสี่ยงแต่ว่าได้รวมอย่างนี้นะผมตอนนี้ผมตามทุกวินาทีนะวินาทีวินาทีตามทุกวินาทีนี่ตอนนี้ผมไม่ตามแล้วผมตามวันที่มันแถลงข่าวกันสองบ้านเนี่ยผมก็จะบ้าตายอยู่แล้ววันนี้ตอนนี้ผมไม่ตามแล้วไม่ตามเพราะผมคิดว่ากูจะตามขอโทษหรือตามทำไมเออเขาพูดกันไม่ไม่อย่างนี้เขาไม่ว่าไม่คุณวิสุทธ์ครับเขาไม่ว่าหรอกกูจะตามทำไมก็พูดได้ไม่ว่าอะไรแหมคุณวิสุทธ์ประตูไม่ต้องเป็นสุภาพขนาดนั้นแล้วให้ผมแซกหนูว่าตอนเช้าวันนี้ชัยวุฒิลั่นครอบงำพรรคอื่นได้แต่อย่ามาครอบงำปปชรชี้ธรรมนัสส่งชื่อรัฐมนตรีต้องทำตามข้อบังคับพรรคส่งเองไม่ได้เห็นไหมบอกไม่อยากให้แบ่งขายไปก็ไปทั้งตัวอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือหักกันโอ้เนี่ยไหมฟังนี่ใครชัยวุฒิชัยวุฒิฝั่งบิ๊กป้อมฉะนั้นต้องฟังลุงยุ้มหัวตัวลงสองฝ่ายตัวนี้ไม่อยู่ไทย PBS ต้องเรื่องยุ้มหัวไม่ใช่ตบปากบ้องหูนะครับต่อครับคุณชัยต่อตกลงนี่เราที่อาเทมเนี่ยเราไม่รู้ผลของเขาทำอะไรกันแต่พอจะรู้ได้ว่าเละแน่ฉะนั้นจึงต้องไปเตรียมประชาธิปัตย์ไว้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นผมคุยกับคนที่อยู่พรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณสุชัยเป็นคนที่เขาเป็นวงในเขาไม่ได้แบบมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าลุงพลาดลุงพลาดคือแกเข้าสายกับนักข่าวแล้วหลุดปากเร็วไปใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดเดือดอันนั้นเรื่องเกิดวันอังคารอ๋อที่บอกไม่เอาไม่มีธรรมนัสมีพัชรวาทอยู่ที่เดิมเพราะพละเพราะเพื่อไทยเขาไม่เอาประมาณนั้นนะอารมณ์ออกมาพูดอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่รู้นะผมไม่ได้ดูรายการนั้นนะผมฟังอยู่ใช่ไหมก็บอกว่าเพราะว่าเพื่อไทยเขาไม่เอาคือก็คิดแบบเบ็ดเสร็จไงโดยที่ไม่ได้คิดว่าพูดออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทางคุณธรรมนัสเขาจะไม่ไหวเขารับไม่ได้ไงสู้เออเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาสู้ไงก็เลยไปตั้งกันที่กระทรวงตอนที่เช็คกันเนี่ยนะวิชัยไอ้คนที่ไปบ้านป่าเนี่ยนั่งกินข้าวห้ามออกจากห้องโอ้โหแล้วไอ้ทางนั้นก็โทรมาตามไงไอ้กระทรวงเกษตรก็โทรมาตามล็อกเอาไว้ล็อกตัวคือบอกกินไม่รู้กี่มื้อตอนนั้นเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครเฮ้ยคือนาทีนั้นหลุดออกไปเข้าห้องน้ำปั๊บหายไปเลยเพราะว่ามันมีชื่อซ้ำมันสองปีโอเวอร์แลปเหมือนรายชื่อสวัสดิการแห่งรัฐโอเวอร์แลปกับไอ้ที่ลงไทยทางรัฐใช่ไหมอันนี้เหมือนกันแล้วก็สันติพร้อมพัฒน์อยู่ฝั่งนี้ส่งเมียไปอีกฝั่งนึงเหรอใช่เมียฝั่งเห็นไหมอยู่ฝั่งเขาใช้วิธีการคืออย่างนี้ในพักเนี่ยเขามี3กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มสระแก้วสระแก้วเทียนทองเทียนทองครับกลุ่มกำแพงเพชรภายใต้การดูแลของคุณวราเทพอันนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเพชรบูรณ์ภายใต้ดูการดูแลของคุณสันติที่เหลือก็เป็นเคๆๆอะไรใช่ไหมสปริตทั้ง2กลุ่มโอ้กลุ่มกำแพงเพชรก็สปริตอย่างชัดเจนไผ่ลิศเขาอยู่กับพี่นัทชัดเจนใช่ไหมกลุ่มเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันสปริตเหมือนกันคือมันไม่ใช่เฉพาะพรรคสปริตนะครับคุณคนในกลุ่มคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มก็วงในก็สปริตมันสปริตสองคือพูดง่ายว่ามันปริสองก้อนก้อนใหญ่ก็ปริพอเอาก้อนใหญ่ออกมาแล้วยังก้อนเล็กยังปริอีกด้วยจุดหมายเดียวกันคืออยากเป็นรัฐมนตรีไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะบิ๊กป้อมเนี่ยได้โอกาสเรื่องตรวจคุณสมบัติกันนึกว่าคุณสมบัติกันนึกว่าคิดว่าจบธรรมนัสเจ็บศพไปแล้วขึ้นเขียงไปเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนได้ธรรมนัสก็มีอาวุธสำรองก็คือน้องชายครับถ้าผมไม่เอาผมส่ง2ชื่อเลยนะผมส่งชื่อผมและน้องชายนะเกิดมีไออุบัติเหตุอะไรเนี่ยยังมีแต่ว่าลุงป้อมไม่รู้ไงว่าไอ้มีแผน2เว้ยที่คุณชายถามเมื่อกี้เนี่ยแล้วไปดึงประชาธิปัตย์มาใช่มั้ยเออดึงนะแน่นอน
ก็พร้อมไม่ใช่มาแน่นอนแล้วผมว่ามาผมว่ามาแต่จะแบ่งให้ทั้งสองที่เป็นอาวุธเผื่อไว้เฉยๆหรือว่าของจริงประชาธิปัตย์นี่ถูกหลอกหรือประชาธิปัตย์เองอยากให้หลอกรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกครับแล้วรัฐมนตรีใครล่ะก็นี่ไงฮะหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยเดชอินกับคุณเฉลิมชัยสองคนไม่ใช่คุณชัยชนะเดชเดโชนะด้วยไงมีสามชื่อแต่มีสองที่นั่งก็จะไปเคี่ยวอันนี้จะตีกันอีกในนี่นี่คือการเมืองน้ำเน่าของจริงแล้วคนที่สนุกที่สุดคือใครรู้ไหมใครเมื่อคืนที่พูดบนเวทีนั่นแหละทักษิณอ๋อคุณใช้ปัดก็มาด้วยนี่เป็นการเอาคืนโอ้โหสุดยอดนะเพราะความแค้นนี่ชำระไอ้นี่เป็นการเอาคืนแบบชนิดที่เรียกว่าสุดๆคุณต้องเข้าใจนะว่าการต่อสู้ทางการเมืองก่อนรัฐประหารเนี่ยคุณทักษิณสู้กับประชาธิปัตย์ใช่ไหมสู้กับประชาธิปัตย์แบบมาโดยตลอดอะระหว่างทางก็สู้แล้วพอทำรัฐประหารเนี่ยมาสู้กับกลุ่ม3ปอนะแล้วกลุ่ม3ปเนี่ยมันมี2พรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐใช่ไหมตอนนี้พลังมีกปปสด้วยอันนั้นนั่นกปปสมันอยู่ในรวมไทยสร้างชาติไงไม่แต่พรรคนั้นมันยังไม่พังไงยังยังรู้ได้ไงเอานะมันยังมีความเป็นพรรคอยู่โอเคท่อน้ำเลี้ยงมันหลุดไปบ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันยังอินแท็กอยู่มันยังคงรูปอยู่ไม่มีสปริตอาจจะมีข่าวมาบ้างคุณชัยก็คงทราบแต่ว่าของพลังประชารัฐเนี่ยเละเป็นวุ้นอ่ะนี่พูดง่ายว่าโอ้โหอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรความแค้น10ปีกำลังภายในจีนบอกว่า10ปียังไม่สายใช่มั้ยไอ้การแก้แค้นเนี่ยคราวนี้เนี่ย17ปีก็ไม่สายนะแค้นนี่ต้องชำระแล้วผมว่าแกคืนหนักมากนะหนักแล้วคงจะสะใจไงในใจลึกๆเนี่ยคงจะสะใจป้อมก็ต้องมาหาประชาธิปัตย์ก็มาหากปปสก็มาหาใช่มั้ยทุกคนเนี่ยมาหาหมดแต่ตอนนี้ก็ยังมีนักธุรกิจต่างๆมาหาเองดูรูปเมื่อคืนนี้สิผมนึกภาพคุณชวนนะตอนที่เราคุณชวนเป็นผู้นำโดยสัญลักษณ์นะแกจะรู้สึกยังไงเพราะว่าแกก็ลงมติไม่เห็นด้วยไงก็ถูกไงแต่ว่าเฮ้ยแต่พักไปก็ต้องรักเคารพมติพักเห็นไหมวินัยพักเป็นอย่างนี้คุณชวนควรจะพูดแบบคุณทักษิณเมื่อคืนผมอยู่ทั้งนรกและสวรรค์มาแล้วนรกผมเดือดกว่าเยอะมากเออมันมากเลยบอกระวังไม่มีแผ่นดินอยู่เคยพูดนะเคยพูดนะก็จริงอ่ะไม่ได้อยู่ชั่วคราวชั่วคราวตอนนี้กลับมาอยู่เต็มตัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วอ่ะตกลงประชาธิปัตย์มาแน่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็สะใจที่คุณชวนโดนเขี่ยอย่างนี้นะเพราะว่าทักชวนเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทักษิณตอนเป็นนายกครั้งแรกหลายครั้งในสภาด้วยนะว่าถ้าไม่เลือกผมจังหวัดไหนเนี่ยเรื่องเก่านี่นะแค้นเดิมแค้นเดิมแล้วซึ่งคุณเศรษฐาเคยหลงกลไปเถียงแทนจำได้ไหมใหม่ในสภาในสภาแกไปเล่นเกมเก่าซึ่งคุณชวนแค้นกับทักษิณไม่ได้แค้นกับแกคุณเศรษฐาต้องมาแก้ปั๊บชั่วเลยนี่คุณขิงเนี่ยกปปสก็เขาโดนจำคุกรอลงอาญาหรือเปล่าเออไม่คดีจบแล้วครับอันนี้ฟังจากคุณขิงไม่ใช่ศาลตัดสินหรือยังศาลตัดสินละศาลตัดสินว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดอ๋ออันนี้ผมฟังจากปากคุณขิงนะต้องบอกว่าถ้าไม่มีความผิดก็จบแล้วมีมือสบายผมจบแล้วพี่แล้วกรณีใครอ่ะที่บอกว่าผมไม่ได้ออกชาดาใช่ไหมบอกผมชนะทุกคดีชาดาใช่ไหมใช่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 ตกลงนั่นก็ไม่เป็นปัญหาเสนอชื่อชาดาเหมือนกันใช่แล้วธรรมนัสล่ะธรรมนัสผมว่ายังรอดูนะคือถ้าไม่อยากธรรมนัสก่อนน้องไปน้องก็ตัวธรรมนัสอ่ะโดนไหมจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยผมว่าอ๋อเรื่องคดีใช่ไหมครับเออเข้าขายไหมวะไม่นี่ยังไม่โดนเลยนะไม่ใช่ไม่คำว่าเอ้าวินยูชนก็ต้องไปยื่นก่อนที่วินยูชนไม่ได้แค่ยื่นวินอะไรนะเขาใช้คำว่าไงสารวินยูชนวินยูชนพึงรู้วินยูชนพึงรู้วินยูชนแปลว่าอะไรวินยูจะแปลว่าคนทั่วไปทั่วไปศรีถนนชัยกับวินยูชนใครเก่งกว่าโอเคคันนี้ยังไงต่อคันนี้ยังไงต่อคราวนี้เนี่ยผมคิดต่อไปว่าที่คุณทักษิณพูดเมื่อคืนนี่มันก็โยงกับเรื่องนี้เพราะว่าพิธีกรถามว่าคราวหน้าเลือกตั้งอ่ะพักเพื่อไทยจะเป็นยังไงแกบอกมาที่หนึ่งเลยมาที่หนึ่งได้ฉะนั้นตอนนี้แกก็ต้องวางแผนแล้วสิครับการรวมตัวครั้งนี้ต
ต้องคิดถึงปี70และจะต้องวางยังไงให้พละกำลังมันแข็งพอที่จะต่อสู้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้จะได้มีผลงานทีนี้แกตั้งใจหรือว่าแกคิดของแกเองว่าชนะพรรคประชาชนก้าวไกลแน่ต้องฟังดูครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังหัวหน้าพรรคไม่ลาคลอดแล้วหาเสียงแครี่ออนไปไม่แพ้หรอกอ๋อน้องอิงลาคลอดนายกท้องตอนลาคลอดไป10กว่าวันตอนนั้นมันเคิร์ฟมันสุดท้ายแล้วต้องโทษคนนี้ฮะสามีนั่งอยู่ตรงนี้ครับต้องโทษสามีฮะพี่ปออยู่นั่นเองปอนั่งเนี่ยวันนั้นถ้าไม่ถ้าสมมติว่าแครี่ออนต่อไปหาเสียงจนจบผมว่าไม่แพ้มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจครับครับเพราะเราโพตลอดพอหยุดปุ๊บเนี่ยตกมันยังมีอีกใช่ไหมมีคลิปนึงนะเรื่องต่อได้ไหมเรื่องไทยกับเรื่องอนาคตอ่ะทีเดียวเลยครับต่อได้ไหมต่อได้ไหมต่อเลยครับไม่เป็นไรมันมีที่แกพูดเรื่องพรรคเพื่อไทยกับเรื่องประชาชนพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขาต้องการความเท่าเทียมอันนี้เหมือนกันเหมือนกันของหัวเพียงกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต่อสังคมไทยครับเพราะนั้นเขาก็จะอยู่ในบริบทของการเมืองครับส่วนของเราเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อจะให้สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนครับเราเน้นโอกาสปฏิรูปเขาเน้นสถานะครับของเขาเน้นสถานะแต่ผมเน้นโอกาสสถานะกับโอกาสไม่เหมือนกันนี่ สรุปรวมความว่าว่าจะชนะใช่ไหมว่าชนะตั้งเป้าชนะตั้งตอนแรกแกพูดว่าตั้งเป้า200จำได้นะถ้าก่อนหน้านี้สักไม่นานนะตอนที่อยู่หน้าสสของเพื่อไทยว่า200นะ200อัพอะไรทำนอง200ตอนนี้คือชนะประชาชนใช่ไหมคะแนนมากกว่าพรรคประชาชนเพราะครั้งนี้แพ้พรรคประชาชนใช่เออประชาชนก็ตั้งไว้270เขาบอกนะเขาต้องพรรคเดียวตั้งรัฐบาลได้ดูสู้กันนะครับทีนี้ถ้าฟังคุณทักษิณเนี่ยต้องเห็นใจแกเพราะว่าแกต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองก่อนและเหตุผลที่แกบอกว่าคราวนั้นที่แพ้เพราะอุ้งอิงลาคลอดลาคลอดถ้าไม่ลาคลอดนะชนะแล้วเนี่ยนะผมว่าแกคิดของแกเองเพราะว่าหลังจากแต่อย่างนี้คุณชัยโทษคือถ้าเราดู strategy ของแกตั้งแต่ต้นนะกลับมาอยู่ประเทศไทยไม่ต้องติดคุกลูกเป็นนายกพาน้องสาวกลับบ้านฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยกลับมาใหม่ผมว่าแกทำแต่ละสล็อตเนี่ยผมว่าบล็อกนี้ลงบล็อกนี้ลงบล็อกนี้ลงอ่ะมันมันมั่นใจแล้วไงแต่ละบล็อกเนี่ยมันเดินตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นี่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเรื่องที่ต้องตื่นเช้าบอกตัวเองว่าเราต้องชนะเราต้องชนะเพราะว่าแกจะเปลี่ยนสตอรี่แกไปเรื่อยๆพูดเมื่อคืนนี้ว่าอุ้งอิงถ้าไม่ลาคลอดชนะแน่นอนเหตุผลที่แพ้เพราะอุ้งอิงลาพรรคแต่ว่าตอนแพ้ใหม่ๆขึ้นตัวหนังสือว่าแพ้เพราะ IO ของพรรคก้าวไกลพวกนี้โซเชียลมีเดียเก่งโซเชียลมีเดียเก่งฉะนั้น IO อย่างเดียวนี่แกจะเหมือนทรัมป์เข้าไปทุกทีแล้ว ใช่แกเปลี่ยนสตอรี่ได้ผมถึงบอกว่าแกต้องปลอบใจตัวเองตลอดเวลาแล้วแกต้องแสดงความมั่นใจสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าลูกพรรคของเพื่อไทยฟังอยู่ตลอดแกต้องให้ความมั่นใจนะไม่งั้นไม่รู้ว่าคือผมคุยกับคนที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยช่วยบูสต์โอ้เยอะมากช่วยบูสต์กำลังใจเขาเพื่อไทยนะอย่างมหาศาลเลยอ่ะใช่กลับมาแล้วแล้วจะกลับคือคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็พูดเหมือนนักธุรกิจนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมานานมากที่เวลามีคนที่แบบว่าเป็นคนสำคัญมาพูดแล้วทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็มองแล้วมันมีตามันมีแววอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยมองไปที่ตาของคนโอ้โหมีแววเว้ยถ้าไปเที่ยวเขาเห็นเนี่ยมีแววมองไปที่ตาเด็กไทยมันไม่มีถูกต้องสายตามันบอกว่ามันเหมือนกับมันยอมจำนนนะคุณชัยเนี่ยมาปลุกขวัญกำลังใจผมบอกว่าเนื้อหาไม่สำคัญเท่ากับว่าบรรยากาศและก็จังหวะเนี่ยทำให้สิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคนที่ใจเตรียมฟูอยู่แล้วเนี่ยมันก็ฟูทันทีแต่ว่าเขาพูดเนี่ยไม่ใช่ให้เราฟังอย่างเดียวเขาพูดให้ลูกพรรคเขาฟังด้วยวันนั้นเนี่ยเขาพูดให้คนฟังสองกลุ่มใหญ่ใครบ้าง
คือลูกค้าเขาเนี่ยอันนี้แน่นอนลูกค้าลูกค้าลูกค้าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรต่ออะไรจะเป็นพรรคแต่ผมว่าเขาพูดกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ด้วยใช่แล้วก็คนในถูกต้องตรงนี้เขาพูดกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าพวกพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาทุนใหญ่ทั้งหมดคือทฤษฎีของคุณทักษิณคือทุนใหญ่โตทำให้ประเทศโตแล้วมันจะเกลี่ยน้ำมันจะไหลลงมาเป็นแบบชั้นๆๆๆน่ะมาถึงข้างล่างได้คนน้ำข้างบนมันเยอะเหมือนที่มันกำลังท่วมเนี่ยมันจะบางเทพเนี่ยใช่ใช่ฟิลเตอร์ลงมามันจะฟิลเตอร์ลงมาแต่ทางนี้บอกว่าถ้ามันมีข้างบนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกำแพงกั้นมันจะไม่ไหลลงมาเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาไอ้นี่ไงตอนที่พรรคก้าวไกลหรือพรรคสมัยก่อนที่มันโดนยุบอภิปรายเนี่ยมันก็จะบอกว่านี่นะไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะมันจะไปเข้ากับร้านเห็นไหมหาวิธีทำยังไงไม่ให้มันไปตรงนั้นคือผมว่ามองคนละเหลี่ยมกันนะน่าสนใจนะใช่แล้วแต่ละขายนโยบายก็มีความแตกต่างดิโอ้แน่นอนทักษิณกูต้องการแบบทุนใหญ่หรือต้องการการกระจายแบบประชาชนทักษิณถ้ามี2แบรนด์ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะกับทักษิณลืมมองแบรนด์ฝั่งนี้ได้ป่ะไม่แต่เค้ามองว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าคือทฤษฎีของญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยครับมีเค้าเรียกอะไรไดบัสสึใช่ไหมคุณเชนไดบัสสึไดบัสสึกับพวกกับเชโบนอ่ะเชโบเป็นพวกเจ้าสัวใหญ่พวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายคือนักการเมืองกับนักธุรกิจจับมือกันครับทำให้เกิดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่บุกนะของเกาหลีเนี่ยนักการเมืองนักธุรกิจแล้วก็ทหารมันเป็น industrial military complex อ่ะผักไปแล้วของไทยเหมือนกันไหมของไทยนี่มันรวมกันแต่มันไม่เวิร์กแต่ว่าเนี่ยชัดเจนว่าคุณทักษิณรู้ว่าพูดให้ใครฟังพูดให้นักธุรกิจเจ้าสัวฟังพูดให้ลูกพรรคเพื่อไทยฟังครับพูดให้ประชาชนผู้ที่ใจยังอยู่ฝั่งโน้นมานี่นะฉะนั้นเชื่อได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เป้าหมายของเมสเซจอันเนี้ยคือผมกลับมาแล้วนะ I am backพรรคประชาชนหวั่นไหวมากหวั่นไหวไหมหวั่นไหวหวั่นไหวนะหวั่นไหวหวั่นไหวครับคือพูดง่ายมันกรบเลยกรบนะคือซีนนี้ของคุณทักษิณเนี่ยกรบเรื่องของพรรคประชาชนไปเลยครับคราวนี้ก็ต้องไปเอาเรื่องใหม่กันละใช่แต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะออกมาลักษณะว่าคุณทักษิณบอกโอกาสกับเท่าเทียมเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าก็ทางก้าวไกลเอาเท่าเทียมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ของผมเป็นเรื่องโอกาสของผมในโอกาสเนี่ยไม่เท่าเทียมแต่มีโอกาสอันนี้ก็สู้กันทางความคิดด้วยก็ต้องมาสู้ทางก้าวไกลหรือประชาชนก็จะบอกว่าโอกาสคุณนะให้เฉพาะคนกลุ่มเดียวหรือเปล่านี่ไงนี่ไงถ้าเราสร้างความเท่าเทียมแล้วโอกาสจะมาเองคุณมีโอกาสแต่ไม่เท่าเทียมนะยังไงเอาโอกาสก็ไม่ลงมาถึงคนทั่วไปครับแต่จุดนึงผมเคยพูดในคุยกับคุณทิชัยว่าจุดคือคุณทักษิณกลับมาเนี่ยพื้นที่ในประเทศไทยที่มีกลุ่มอื่นๆเขาครอบครองเนี่ย มันเต็มไปหมดแล้วมันต้องไปหาที่อื่นวันแกก็พูดนะเรื่องอะไรครอบครองครอบงำเนี่ยไม่ใช่เรื่องไอ้พัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งอันเนี้ยจะช่วยให้ต้นทุนไฟฟ้าถูกต้นทุนก๊าซธรรมชาติถูกทำให้อะไรเงี้ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันแกบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของชายแดนไม่เรื่องเขตแดนเป็นเรื่องของฝั่งไมล์ทะเลอะไร200ไมล์ทะเลเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็คือกลับมาที่เก่าอ่ะไอ้ตรงเนี้ยทางฝ่ายที่เขาไม่เอาอ่ะอย่างที่เขาอภิปรายในสภาตอนนั้นไอ้บันทึกความเข้าใจปี2544คือมันยังมีเรื่องเก่าๆอ่ะเรื่องนี้ต้องเตือนคุณทักษิณนะไอ้เรื่องที่ทับซ้อนกัมพูชากับไทยเนี่ยที่แกพูดเมื่อคืนเนี่ยจะบอกว่าเจรจาเรื่องไปขุดแก๊สและน้ำมันอย่างเดียวเรื่องพรมแดนไม่พูดเนี่ยนะจะเจอแรงต้านหนักมากนี่ไงแรงต้านในฝ่ายความมั่นคงแรงต้านจากกระทรวงต่างประเทศแรงต้านของคุณที่เคยทำเรื่องนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่เขาเห็นเอกสารก็บอกว่าไอ้ MOU 44เนี่ยนะ2544เนี่ยนะระบุชัดเจนต้องเจรจา2เรื่องพร้อมๆกันใช่ๆๆๆเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แล้วก็จะคุณทักษิณจะถูกกล่าวหาว่าขายดินแดนนะถ้าไม่มีการเจรจาเรื่องพรมแดนระหว่างแล้วความสนิทสนมสองครอบครัวนี่คนก็จะตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วถึงคุณเซนกับวัดเนี่ยนะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเสี่ยงอีกมันจะมีเรื่องที่
ป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวแกมาเราค่อยว่ากันยังไม่ว่านี่เรื่องEntertainment Complex คุณทักษิณพูดชัดนะว่าจะทำต่อก็เสี่ยงก็อย่างน้อยภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอาชาวบ้านจะเอาเปล่าโอ้นี่แกสั่งการเมื่อคืนแล้วแกบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่คือคุณพิสุทธิ์ใช้คำแรงไปนะจริงอ๋อเหรอฮะแรงยังไงปกติเขาไม่เคยแรงคุณยังไม่กล่าวหาเขาใช้คำอะไรของแกพูดแล้วควรใช้คำว่าคุณใช้คำว่าสั่งการเนี่ยผมว่าโอ้ใช้คำว่าอะไรว่าแรงไปผมไม่เคยพูดอะไรแรงขนาดถ้าอย่างนั้นต้องดูครอบครองไม่อย่างนี้ไม่คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเป็น proposal นะ proposal เป็นข้อเสนอแนะเป็นแนวคิดเป็นโครงการเอาไปคิดกันต่ออะไรอย่างนี้คุณไปบอกสั่งการนี่โอ้แต่มากกว่าคิดเพราะถ้าสั่งการนี่นะมันชัดกว่ามันถ้ามันตรงมาผมเห็นด้วยกับเขานะผมคิดว่าปกติคุณตุ้ยชัยก็เห็นด้วยคุณอยู่แล้วแหละแม่ผมต้องยันคุณไว้แต่ว่ามันยิ่งกว่าสั่งการบอกว่าไอ้คาสิโนแค่ 10% ของโครงการทั้งหมด Entertainment Complexแต่ว่า 10% นี่นะสร้างต้องเป็นแสนล้านขึ้นไปเล็กๆผมไม่เอาเฮ้ยผมคุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาบอกว่ามันไม่เกิดแล้วไอ้แต่เขาพยายามอยู่ไม่ใช่ในทางเศรษฐกิจในทางคุ้มค่าที่จะทำเนี่ยคนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วมันจะเอาใครมานั่งจะเอาใครมาจ่ายเงินตรงนี้ล่ะก็ขนาดที่มาเก๊าอ่ะคนจีนไม่มาก็ยุ่งเลยครับเซียนุวิวก็เจ๊งไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าคือลงทุนสร้างแล้วมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นลาสเวกัสนะไม่ใช่ทุกคนเป็นลาสเวกัสทุกคนนะแต่มีจีนเทามาไหมจีนเทามาเยอะนะจีนเทาพร้อมมานะเดี๋ยวต้องขอจบมาหักมุมหน่อยเลยว่าท่านว่าหักมุมขยุ่มหัวขยุ่มหัวไอ้จามิราไปอยู่ในชุดกรรมธิการไปฟังอ๋อไม่มีอะไรเรื่องคุณบิ๊กป้อมอ่ะไม่มีอะไรคือเรื่องนี้เนี่ย มีนักข่าวเขาไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจการอะไรสักของอย่างนึงแล้วก็มีคนของทางไทยพีบีเอสไปคุณก่อเขตเนี่ยเขาก็ไปให้ก็พวกสื่อไปแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าเรื่องกรณีลุงหยุมหัวเนี่ยนะถ้าจะมีอะไรเนี่ยมันก็ไปเปิดมันมีประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ามันมีผิดตรงไหนก็ไปว่างตรงนั้นแหละจะไปละมีใช่ไหมมีตัวนั้นมันมีอยู่แล้วตัวนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องลุงหยุมหัวคนเดียวจริยธรรมนะมันข้อนี้ข้อ12นี่นี่ข้อไหนไม่รู้เนี่ยข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการนะซึ่งมันออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมคราวนี้เนี่ยอีกอันนึงเนี่ยพูดนิดเดียวยังไม่มีเวลาไปพูดต่อกินเวลาไปหมดมันยังมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไหวไหวโอ้ยนี่ยังไม่ได้คุยอ่ะแต่ยังไงจะจบไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องของครอบงำและครอบครองนะแล้วผมอยากให้ดูรูปนี้ดูที่ครอบเอาครอบงำกับครอบครองสั้นๆที่ครับท่านทักษิณครับบทบาทของท่านทักษิณปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่จะถูกมองเรื่องของการครอบงำค่ะตรงนี้ไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครองหนักกว่าครอบครองนะเพราะว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอ่ะต้องควรจะไปร้องไหมคะท่านควรจะไปร้องไหมคะนี่สบายสบายอยากก็ร้องร้องให้ดังท้าทายเลยท้าทายใครอย่าร้องร้องให้ดังแต่ว่าตอนนี้เวลาจะเรียกท่านนายกต้องระวังครับเพราะว่าถ้าหากมี 2-3 ท่านยืนอยู่พร้อมกันเรียกท่านนายกเนี่ยหันหน้ามาพร้อมกันนะเออเหรอเหรอมาดูมีใครบ้างครับนี่คุณตั้งศรีคุณลุงอิงคุณเสถียรท่านนายกคะใช่ใช่หันหมดเลยพร้อม3คนเลยใช่เลยว่าเรียกใครเนี่ยเรียกใครนักข่าวแบบโอ้โหแสบจริงๆนะภาพก็ช่างจับนะฮะเอาโอเคแล้วเวลาหมดการพบกันวันศุกร์หน้าแต่ทิ้งท้ายนะครับฝากดูเรื่องน้ำท่วมด้วยแข่งกันตั้งครม.ดูแลประชาชนด้วยพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast